พรีเวดดิ้งสุดแปลกได้ของแถมอีกกลายเป็นไวรัลไปโดยทันทีเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนอสได้โพสต์ภาพชุดพรีเวดดิ้งที่ดูแปลกตาและน่าสะพรึงเป็นอย่างมากพร้อมเขียนข้อความบรรยายว่าพรีเวดดิ้งเลิฟบียอนเดดโดยเป็นภาพธีมเกี่ยวกับคู่หนุ่มสาวเล่าเรื่องและถ่ายทำกันที่ป่าช้าซึ่งมีบางภาพที่เจ้าบ่าวเข้าไปถ่ายในเมนเลยทีเดียวซึ่งหลังจากโพสต์มีผู้แชร์ไปกว่า 10,000 ครั้งและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางรายหวั่นว่าจะเป็นลางไม่ดีและส่วนหนึ่งสังเกตเห็นว่าภาพสุดท้ายมีเงาลักษณะคล้ายคนยืนอยู่ด้านหลังของคู่รักอีกด้วยทางนี้เจ้าของโพสต์ชี้แจงว่าสงสัยเหมือนกันว่าภาพสุดท้ายเป็นใครเนื่องจากมีทีมงานอยู่หลังกล้อง4คนและเป็นวัยรุ่นทั้งหมดซึ่งพื้นที่ถ่ายเป็นป่าช้าเก่าโดยถ่ายกันตอนตี2ไม่รู้ว่าลุงเขามาทำอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ